พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนน้ำสะอาดเพื่อเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรจึงร่วมสนองพระราชดำริโดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคภายในชุมชนอย่างยั่งยืนครับสวทช.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงินจังหวัดอุดรธานีให้มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภคกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมมือทางวิชาการกับสวทช.โดยขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างอาคารบ้านน้ำดื่มระบบอัลตราฟิลเทชั่น UF นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสมุนไพรรักน้ำโดยได้รับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.สร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชนวิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์จัดการการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000